สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัสบดีที่8กันยายนพุทธศักราช2559ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจำปีการศึกษา2557เป็นวันที่4วันนี้เวลา 8:54 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจำปีการศึกษา2557ณหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันที่4โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน10คนมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเช้าและช่วงบ่ายรวมจำนวน 5,655 คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพอย่างยาวนานและสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีนโยบายเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลและมุ่งพัฒนาสู่ยุคอุตสาหกรรมปัจจุบันมีศูนย์การเรียน4แห่งในเขตกรุงเทพมหานครได้แก่ศูนย์เทเวศศูนย์โชติเวศศูนย์พนิชยการพระนครและศูนย์พระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีนโยบายในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบดิจิทัลลิเทอเรซีเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษาด้านต่างๆอาทิทักษะการใช้คอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมประยุกต์ความรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตโดยใช้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนำมาบูรณาการในการเรียนการสอนและการทดสอบสมรรถนะเพื่อยกระดับทักษะของนักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาต่างประเทศในการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษและส่งเสริมแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปต่างประเทศโดยกองทุนพัฒนานักศึกษาจะเร่งขยายผลการดำเนินการดังกล่าวต่อไปแล้วขอให้ทุกคนจะได้ด้วยเสมอว่าเมื่อ
ถ้าสำนึกตระหนักและปฏิบัติได้แบบนี้บริบูรณ์ในพระปรมาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานยอดมณฑปปราสาทหลวงปู่สวงทรงเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่สวงและทรงบำเพ็ญพระกุศลครบ16ปีวันละสังขารของหลวงปู่สวงณวัดไพรพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษวันนี้เวลา 15:34 นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปยังวัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานยอดมณฑปปราสาทหลวงปู่สวงกับทรงเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่สวงและทรงบำเพ็ญพระกุศล16ปีวันละสังขารของหลวงปู่สวงวันที่8กันยายน2559ทั้งนี้พระครูโกศลสิกขกิจหรือหลวงพ่อพุทธวายาโมเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนารูปปัจจุบันได้ร่วมกับพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาและมูลนิธิหลวงปู่สวงจัดขึ้นเพื่อเชิดชูบูชาคุณของหลวงปู่สวงที่มีเมตตาต่อชาวจังหวัดศรีสะเกษและประชาชนทั่วไปเพื่อรำลึกถึงเกียรติคุณและเป็นอนุสติเตือนใจให้ทำความดีละเว้นความชั่วตามแบบอย่างของหลวงปู่สวงซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ชาวกัมพูชาที่อาศัยแถบชายแดนไทยกัมพูชาตามเชิงเขาพนมดงรักเป็นพระนักปฏิบัติที่ชาวจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียงให้ความเคารพเนื่องจากเป็นพระที่มีอุเบกขาสูงสันโดษสมถะและเป็นพระที่มีเมตตาต่อชาวบ้านสำหรับพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาประดิษฐานนี้สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานแก่วัดเป็นพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกเพื่อให้พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาได้สักการะบูชาโอกาสนี้ทรงปลูกต้นพยูง1ต้นไว้เป็นที่ระลึกวัดไพรพัฒนาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2524เดิมเป็นสำนักสงฆ์ไพรพัฒนาต่อมาเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันได้มาจำพรรษาและดำเนินการขอจัดตั้งวัดโดยได้รับพระราชทานวิสุงขามสีมาในปี2550ปัจจุบันมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษา20รูปจากนั้นประทานต้นพยูงและพันปลาแก่ผู้แทนมูลนิธิหลวงปู่สวงโดยต้นพยูงทางมูลนิธิจะนำไปปลูกในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ84พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส่วนพันปลาจะนำไปปล่อยในสระน้ำที่ได้ดำเนินการขุดไว้นอกจากนี้ได้ประทานเอกสารสิทธิ์ในการไถ่ชีวิตโคแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริแล้วส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึงคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั่วไปเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์มีพระพรานามัยแข็งแรงโดยเร็วพร้อมนำใจกันดอกไม้สดดอกไม้ประดิษฐ์และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อแสดงความจงรักภักดีอาทิคณะกรรมการชุมชนสามัคคี2เทศบาลเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาอำเภอสวีจังหวัดชุมพรพระครูถาวรธรรมเจดีโรงเรียนวัดแหลมเจดีและศิษยานุศิษย์ตำบลบางระกำอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกคณะผู้กำกับลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถีสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินคณะครูโรงเรียนบ้านคลองทรายอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ครูและนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสุโขทัยองค์การบริหารส่วนตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการผู้บริหารครูและบุคลากรโรงเรียนกาวิระวิทยาลัยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายกสายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมสมาชิกและข้าราชการกองพันทหารม้าที่1รักษาพระองค์
หน่วยงานและจังหวัดต่างๆจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดน่านนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคงจัดโดยสมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมนำพระบรมราโชวาทเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตความถูกต้องเป็นธรรมความสามัคคีการยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดินไปประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังตลอดจนปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงน้ำพระราชหฤทัยอันใหญ่หลวงและพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎรตลอดมาทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายเช่นผู้บริหารสถาบันการศึกษาและกลุ่มผู้นำชุมชนในการน้อมนำพระบรมราโชวาทไปเผยแพร่ต่อไปโดยมีนายสุวัฒน์พรหมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดน่านหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดน่านเข้าร่วมสัมมนากว่า300คนวันนี้ที่หาดวาสุกรีตำบลตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีส่งมอบประการังเทียมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ทั้งนี้มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และกรมประมงได้ร่วมกันจัดสร้างประการังเทียมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสนองพระราชดำริเรื่องการจัดสร้างประการังเทียมเพื่อช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านที่ยากจนให้มีแหล่งจับสัตว์น้ำทำกินเลี้ยงชีพได้ตามสมควรซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี2555โดยนำปะการังเทียมไปจัดวางในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการพระราชดำริต่างๆหรือบริเวณที่ราษฎรยากจนประกอบอาชีพการประมงให้สามารถเพิ่มรายได้จากการเลี้ยงชีพอันจะทำให้ชาวประมงพื้นบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเมื่อเดือนพฤษภาคม2559ได้มีการวางท่านปะการังเทียมในพื้นที่บ้านปากบางนาทับอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาจำนวน 2,280 แท่งในครั้งนี้ได้ส่งมอบปะการังเทียมจำนวน 3,500 แท่งเป็นแท่งคอนกรีตสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบโปร่งขนาดกว้างยาวสูง1เมตร50เซนติเมตรเท่ากันทุกด้านเป็นการคืนความสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลไทยทั้งยังมีส่วนช่วยส่งเสริมอาชีพให้กับชาวประมงได้อีกทางหนึ่งและในอนาคตคาดว่าจะมีปลาขนาดใหญ่เข้ามาอยู่อาศัยซึ่งจะช่วยส่งเสริมรายได้ด้านการท่องเที่ยวแก่ชุมชนได้อีกด้วยวันนี้ที่บริเวณป่าชุมชนสาธารณะโคกผักกูดตำบลนาเชือกอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามพลตรีอาทิตย์สายสัพพมงคลรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการรวมใจพักปลูกต้นไม้ถวายองค์ราชาองค์ราชินีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559เพื่อฟื้นฟูป่าชุมชนโคกผักกูดซึ่งมีเนื้อที่จำนวน 1,406 ไร่ให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นการสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินและน้ำในความนำความชุ่มชื้นมาสู่ชุมชนทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งแก้ไขปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งในระยะยาวโดยน้อมนำแนวพระราชดำริการปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างมาประยุกต์ใช้พันไม้ที่นำมาปลูกอาทิประดู่พยูงยางนามะขามป้อมและหวายรวมจำนวน 4,000 ต้นเมื่อวันที่6กันยายน2559ที่โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นจังหวัด101
นายอนุสรณ์แก้วกังวานผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดงานราตรีผ้าไหมแห่งสาเกตนครเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 84 พรรษากิจกรรมในงานมีอาทินิทรรศการผ้าไหมแบบต่างๆของจังหวัดร้อยเอ็ดจุดกำเนิดผ้าไหมและการทอผ้าไหมการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถการแสดงวิถีชีวิตคนอีสานแหล่งกำเนิดผ้าไหมโดยวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดการเดินแบบผ้าไหมจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน84คนงานราตรีผ้าไหมแห่งสาเกตนครเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 84 พรรษาจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมการทอผ้าไหมให้เป็นอาชีพของคนไทยอย่างยั่งยืนสืบไปทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ความสวยงามของผ้าไหมจังหวัดร้อยเอ็ดโดยเฉพาะผ้าไหมสาเกตซึ่งเป็นผ้าสัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกด้วยนอกจากนี้เพื่อหางบประมาณสมทบทุนจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเนื่องจากปัจจุบันรถรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดมีสภาพชำรุดและอุปกรณ์บางรายการไม่สามารถใช้งานได้เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามกับผมในนามตัวแทนของเพื่อนข้าราชการอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีข้าพเจ้าได้เห็นพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนาถตลอดถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้ปฏิบัติพระราชกิจเพื่อให้ราษฎรขององค์ท่านอยู่ดีมีสุขไม่ว่าจะพื้นที่ใดที่ข้าพเจ้าได้เห็นในสื่อต่างๆตั้งแต่เล็กไม่ว่าจะถิ่นฐานใดที่เป็นถิ่นทุรกันดารองค์ท่านก็เสด็จไปทุกพื้นที่เนื่องในวาระโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองศรีราชสมบัติครบ70ปีขออัญเชิญพระบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงดลบันดาลประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจงมีพระชนชีพยิ่งยืนนานอยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดกาลช่วงนี้ขอเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปการทำงานสร้างเกียรติยศชื่อเสียงและความเจริญก้าวหน้านอกจากจะต้องใช้วิชาความรู้ที่ดีแล้วแต่ละคนยังต้องมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุ่งมั่นต่อความสำเร็จเป็นรากฐานรองรับพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเรศนันท์สวัสดีค่ะ